กลับมาจากจีนก็เลยสวัสดีค่ะทักทายทุกๆคนนะคะแฟนคลับ FC มัมมี่แอปทักซอนนะคะก็ถือว่าเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับสวดอภิธรรมคุณพ่ออนุสรภักดิ์สุขเจริญคุณพ่อของมัมมี่แอปทักษอรนะคะก่อนที่วันพรุ่งนี้เวลา 16:48 นจะมีพิธีอาภรณกิจนะคะทุกคนที่วัดธาตุทองซึ่งค่ำคืนสุดท้ายเนี่ยก็มีเพื่อนๆนะคะในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมให้กำลังใจมัมมี่แอปทักษอรกันเต็มไปหมดเลยนะคะมีแม่ชมพาน้องพายุมาด้วยพายุก็มีมีมแล้วนะคะฟังพระสวดจนหลับไปเลยมีมาดามแป้งทุกคนมีหนุ่มเต้ยมีพี่อ้ําอธิชาติก็มานะคะจอยรินลนีแล้วก็พี่อ๋อก็มาแน่นอนนะคะนนกุลมาทุกวันคุณสงการก็มาทุกวันเลยนะคะทุกคนแล้วก็นั่นแหละเพื่อนในวงการบันเทิงเพื่อนสนิทนะคะป้าอุ๊ก็เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วเหมือนกันทุกคนแอก็เห็นอยู่แล้วก็อีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่แน่นอนแฟนคลับ FC ด้อมบ้านแอปตีรอคอยนะคะนั่นก็คือน้องตีธนพลนั่นเองตีก็เดินทางมาให้กำลังใจมัมมี่แอปทักษอนแล้วก็มาเร็วมากนะคะทุกคนตีมาถึงงานก่อนที่มัมมี่แอปทักษอนจะมาถึงซะอีกซึ่งทุกคนก็จะได้เห็นนะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวมารีแคปไปกับแอดเลยว่าจังหวะที่น้องนะคะยืนรอพี่แอดเนี่ยก็มองซ้ายมองขวานะคะแล้วก็จะเห็นด้วยว่าน้องตีเนี่ยเข้าไปพูดคุยทักทายกันกับพี่แดกนะคะที่เป็นช่างภาพคนสนิทของมัมมี่แอปทักษอนพี่แดกเนี่ยเคยโพสต์นะคะว่าโดนน้องตีตกไปแล้วนะคะน้องตีก็น่ารักแบบที่เห็นละทุกคนถ้าทุกคนดูตามคลิปนะจะเห็นเลยว่าตีเนี่ยมีความประมาทนะพอจังหวะที่พี่แอปเดินเข้ามาหานี่แบบ ทุกครั้งที่เจอพี่แอปนะคะตีเขาจะมีความประมาทมากๆเลยก็ต้องบอกว่ามิตรภาพดีๆของตีนะคะกับมัมมี่แอปเนี่ยยาวนานมากแฟนคลับ FC ของน้องตีรู้ดีใช่ไหมว่าน้องตีเนี่ยรู้จักกับมัมมี่แอปทักซอนตั้งแต่เป็นเอ็กตร้านะคะเป็นนักแสดงสมทบในรอยไหมตอนนั้นน้องตีน่าจะประมาณอายุแค่16เองหลังจากนั้นมานะคะก็เป็นแฟนคลับ FC ตัวยงของมัมมี่แอปทักซอนแล้วก็ประกาศชัดเจนเลยว่ารักมัมมี่ทักซอนด้วยใจที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นมิตรภาพดีๆทุกคนน้องก็บอกแล้วว่านะน้องติดภารกิจไปเมืองจีนพอกลับมาถึงนะคะก็มีถ่ายละครพอถ่ายละครนี่ก็ออกจากกองถ่ายก็พุ่งมาเลยแล้วก็บอกมามีด้วยนะคะว่าเดี๋ยวยังไงอะวันพรุ่งนี้นะคะวันชาปนกิจเนี่ยเดี๋ยวตีจะมาใหม่นะตีจะมาอีกก็น่ารักมากๆนะคะทุกคนนี่เป็นมิตรภาพดีๆของแอปตีแอดเชื่อว่าบ้านด้อมแอปตีก็ใจฟูกันนะคะเพราะว่าพวกเราทุกคนก็รักทักษอนแล้วก็อยากเห็นคนที่เรารักนะคะมาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันต้องบอกว่ามาครบทุกหนุ่มแล้วนะคะทุกคนต่อธนภพนะคะมาแล้วตีธนพลนะคะทิมพิธานนกุลนี่ไม่ต้องพูดถึงคุณสงการนะคะมาทุกวันหนุ่มคนนึงนะคะที่แอดยังไม่ได้ทำคลิปแบบพูดถึงอย่างจริงจังเลยก็คือนนกุลเพราะอะไรทุกคนเพราะว่าแอดรอให้จบงานก่อนแอดจะพูดถึงเขาทีเดียวเลยนะคะหนุ่มคนนี้สำหรับนนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรจะพูดถึงผู้ชายคนนี้เลยค่ะทุกคนนอกจากรักเลย4วันที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรต้องพูดถึงนนเลยค่ะทุกคนเพราะการกระทำของเขาเราเห็นอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวแอดคิดว่าสำหรับนนเนี่ยรอให้เสร็จงานทุกอย่างก็จะเอามาคุยกันกับแฟนคลับ FC นะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากรักเลยค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้ก็แค่อยากจะรีแคปน้องตีนะคะว่า
ก็ยังมีความเขินอายทุกครั้งที่เห็นหมามีแอปทักษะออนจะมีความประหม่านะคะมิตรภาพดีๆทุกคนความรักที่มีให้กับใครสักคนเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นรักแบบพี่รักแบบน้องรักแบบเพื่อนรักแบบคนรักกันหรือรักแบบคนในครอบครัวมันก็คือสิ่งที่ดีที่ทุกคนควรมีให้กันต้องบอกว่างานสีดำครั้งนี้แฟนคลับ FC หลายคนได้เห็นความรักที่คนนะคะในวงการบันเทิงแล้วก็คนทั่วไปมีให้กับครอบครัวของมามีแอปทักษรเยอะมากทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดจะเดินทางวันนี้แอดไม่ค่อยมีเวลาไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าแอดก็ทำธุระแพ็คกระเป๋าพรุ่งนี้แอดจะเดินทางไปทริปตีกอล์ฟนะคะจะไปทั้งหมด3คืน4วันก็จะไปอยู่ในสนามกอล์ฟแล้วเดี๋ยวยังไงมีเวลาก็จะมารีแคปนะคะทำคลิปคุยกันถึงนี่แหละถึงมามีแอปทักษะออนแล้วก็หนุ่มๆคู่จิ้นของมามีแล้วก็เดี๋ยวแอดก็อาจจะแบบว่าถ่ายคลิปนะคะสนามกอล์ฟให้ดูนะคะทุกคนวันพรุ่งนี้แอดก็เดินทางไปแล้วไปถึงสนามกอล์ฟปั๊บก็เดี๋ยวก็ไปลงตีกอล์ฟเลยยังไงก็เดี๋ยวแชร์สนามกอล์ฟแชร์อะไรให้เพื่อนๆดูนะคะสวยๆช่วงนี้สวิตเซอร์แลนด์สวยมากค่ะเป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วค่ะทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะ